การมีถุงยางอนามัยหรือว่าไปซื้อถุงยางอนามัยหมายถึงว่าเราต้องเป็นคนบ้าเซ็กโมเซ็กจริงๆหรือเปล่าเอาละครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของพี่หมอครับตอนนี้จะบอกว่าสถานการณ์ในประเทศไทยเราน่าเป็นห่วงไม่ใช่เรื่องการเมืองฮะอย่าโยงไปเรื่องนั้นคือจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่หมอพูดมาทุกปีพูดแล้วพูดอีกนะฮะเกี่ยวกับเรื่องท้องในวัยเรียนนะฮะแล้วก็เรื่องการเพศสัมพันธ์แบบปลอดภัยหรือว่าเซฟเซ็กซ์นั่นเองนะฮะพระเอกของเรานะครับมันอยู่ที่ถุงยางอนามัยถุงยางอนามัยคืออะไรถุงยางอนามัยก็คือเป็นถุงที่ทำมาจากยางนั่นแหละจะยางแบบไหนก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่ามีคุณสมบัติอยู่2การหลักๆนะครับก็คือ 1. ป้องกันการมีบุตรโดยที่เราไม่ต้องการนะฮะอย่างที่2ก็คือป้องกันการติดโรคแต่ว่ามุมมองของคนอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานผู้ใหญ่อะไรก็ตามเขามีความคิดอย่างไรกับเรื่องถุงยางอนามัยพี่หมอครับเคยได้ยินผู้ใหญ่หลายคนชอบพูดว่าไอ้พวกซื้อถุงยางอนามัยอ่ะเองเป็นพวกบ้าเซ็กแน่นอนถ้าพวกเองไม่อยากมีเซ็กจะไปซื้อถุงยางทำไมเจอคำถามแบบนี้ครับเดี๋ยวเราลองไปถามอินฟลูเอนเซอร์แต่ละคนหน่อยดีกว่าว่าเฮ้ยเขามีความคิดเห็นในประเด็นนี้อย่างไรการมีถุงยางอนามัยหรือว่าไปซื้อถุงยางอนามัยหมายถึงว่าเราต้องเป็นคนบ้าเซ็กโมเซ็กจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังความเห็นของพวกเขากันเลยครับผมมาสู่ชายพูดน้อยนะฮะไอเดียโอแอคของเราไอเดียครับมีคำถามจะถามไอเดียเล็กน้อยครับผมอยากถามว่าไอเดียคิดยังไงกับคำพูดของผู้ใหญ่อะที่เขาบอกว่าไปซื้อถุงยางอะคือพวกโมเซ็กพวกถุงยางคือคุ้มป้องกันใช่ไหมแต่ผู้ใหญ่เขาจะบอกกันว่าเฮ้ยจะไปมีเซ็กคุณจะซื้อถุงยางทำไมถ้าผู้ใหญ่เขาถามอย่างนี้มาเราควรจะตอบเขาได้ไงดีหนึ่งคืออาจจะป้องกันไว้ก่อนก็คือมีดีกว่าไม่มีก็เป็นเครื่องป้องกันเป็นหนึ่งใช่ไหมถูกสองก็อาจจะมีก็ได้แต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเราซื้อถุงยางมันคือการที่พอไปลงมั่วเซ็กจะอายไหมถ้าสมมติว่าต้องเดินไปที่เซเว่นแล้วก็ไปซื้อถุงยางอนามัยใช้เอาจริงๆเลยนะอายนะรู้สึกว่าสังคมมันทำให้เราต้องอายป้าก็รู้แต่ว่าแบบมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายแต่ว่าพอมันอยู่ในไทยอะไรด้วยสภาวะสังคมการสื่ออย่างนี้ว่าสังคมอ่ะมันผีเพศเรารู้สึกว่าต้องอายใช่ไหมก็ต้องมีพวกซุบซิบแบบอารมณ์นี้ป่ะอารมณ์นี้เลยอยากจะบอกน้อยๆยังไงดีเหมือนเราก็ต้องมองว่าถุงยางมันไม่ใช่สิ่งเลวร้ายที่เราซื้อมันคือเครื่องป้องกันในการมีเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยต่ออีกคำถามหนึ่งถ้าสมมติกับแฟนอย่างเงี้ยหรือกับใครก็ตามแล้วมีคนเขาพูดว่าถ้าใส่ถุงยางอ่ะคุณไม่เชื่อใจเราหรอคุณไม่ไว้ใจกันหรอคิดว่าคำนี้อ้างขึ้นไปผมว่าไม่ใส่เนี่ยคือไม่รักกันมากกว่าเฮ้ย มันก็มีความเสี่ยงนะเพราะว่าเรื่องการมีเซ็กส์สัมพันธ์มันก็มีเรื่องโรคเข้ามาเกี่ยวข้องกันมาเราไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรมายังไงเราไม่รู้ไงไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่ว่าเราไม่รักเขาอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าใส่ถุงยางก็มันกันได้โอเคถือว่าเป็นคำตอบที่น่าสนใจครับขอบคุณไอเดียมากๆเลยฮะสำหรับความคิดเห็นในเรื่องประเด็นนี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะครับเจอกับอนันต์เป็ดอนันต์เป็ดครับเราคิดยังไงกับคำที่เขาบอกว่าการซื้อถุงยางเท่ากับพวกมั่วเซ็กเขามองว่ายังไงกับการซื้อถุงยางพวกมั่วเซ็กถ้าคำว่ามั่วเซ็กนะผมคิดว่ามันติงตองอ้าวเขาบอกว่าถ้าคุณไม่คิดจะไปมีเซ็กคุณจะซื้อถุงยางทำไมอ่ะผมมองยี่นี่หวายพี่ผมมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระนะผมมองว่าการป้องกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีจำโควิดได้ไหมจำได้กระจายเพราะอะไรพี่ว่าไม่ใส่หน้ากากทำไมสมัยก่อนคนใส่หน้ากากทำไมคนมองยังไงพี่ปึ๊บใส่ทำไมวะป่วยมึงป่วยแน่นอนเลยนั่นแหละครับเหมือนกันครับโควิดที่มันระบาดรอบแรกเพราะอะไรเพราะคนไม่ใส่หน้ากากอนามัยตอนแรกคนไม่อยากใส่อ่ะพวกมันรังเกียจสุดท้ายรอเรื่องเกิดค่อยมาปกป้องค่อยมาใส่แสดงว่าเราควรจะใส่ถุงยางอนามัยต่อเวลาโอเคแล้วถ้าเกิดถามเป็ดอ่ะอายป่ะถ้าต้องไปซื้อถุงยางไม่อายครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติอ่ะพี่เหมือนพี่ไปซื้อแมสพี่อายป่ะอายไหมไม่อายไม่อายใช่ไหมครับผมก็มีอะไรอยากจะเสริมเรื่องนี้ไหมฮะก่อนที่เราจะจากลากันไปแค่นี้เหรอเอาขาสั้นไงอ๋อคือผมว่าแบบมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับคือผมไม่รู้ว่าพี่ใหญ่อ่ะเขาคิดยังไงหลายๆคนที่ผมได้ยินมาที่แบบมีอายุเยอะกว่าผมนะซึ่งตอนนี้ผมก็30แล้วแต่ว่าแบบคนที่โตกว่าเนี่ยเขาจะมองว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันควรมีรอเรียนจบก่อนจะบอกว่ามันเราคนเราอ่ะเราไม่สามารถห้ามได้เว้ยพี่ว่าแบบคือคนมันอยากอ่ะผมพี่เข้าใจเข้าใจได้อย่างนึงอ่ะเพศสัมพันธ์อันนี้ในความคิดผมนะผมคิดว่าแบบเกิน 50% เนี่ยแบบคนที่แบบเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยทุกช่วงอายุนะแบบเกิน 50% ที่จะต้องมีเพศสัมพันธ์อาจจะไม่ถึง50ยังไงก็ต้องมีคนที่แบบมีความรักแล้วจะมีเพศสัมพันธ์มันได้มีการแบบใกล้ชิดกันอะไรเงี้ยคือไอ้เรื่องเนี้ยมันห้ามไม่ได้อยู่แล้วเวลาเราไปรักใครเหมือนเวลาพี่มีแฟนอ่ะแล้วผมไปบอกไอ้พี่ไม่ต้องคบหรอกคนนี้ไม่ดีสุดท้ายพี่ก็ต้องทำตามใจตัวเองถูกไหมครับถูกครับผมกันครับเราจะไปห้ามเด็กแฟนได้ไหมผมคิดว่าไม่ได้ห้ามเด็กยุคอันนี้เรื่องจริงแล้วพอเด็กมีแฟนเนี่ยมันเวลาแอบอ่ะเด็กก็จะจำมาเพราะมีคนบอกว่าแบบอย่าไปมีเพศสัมพันธ์นะอะไรเงี้ยเด็กอาจจะกลัวเนี่ยเป็นแบบพอยต์หลักทำให้เด็กๆเนี่ยเขาไม่แบบไม่อินกับการใช้ถุงยางเพราะว่าเขากลัวพอซื้อไปใช้แล้วเนี่ยแบบคนจะรู้จะหาแบบเนี่ยมึงเป็นเด็กเป็นเล็กแก่แดกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันนี้ในความคิดผม
ตอบได้ดีมากนั่นแหละอันนี้ผมเลยคิดว่าการเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเนี่ยเราควรสนับสนุนเด็กคือเราควรสอนเขาว่าต้องหัดป้องกันเพราะว่าถ้าเราไม่ป้องกันเนี่ยถ้ามันพลาดขึ้นมามีแบบมันมีโอกาสพลาดเยอะผมคิดว่าการท้องก่อนแบบตอนที่ยังไม่พร้อมเนี่ยเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วเพราะว่ามันทำให้แบบชีวิตเราเปลี่ยนไปเลยอันนี้ในความคิดผมนะครับเอามองไปเลยแม็กตอบหล่อสัตว์วันนี้โอเคครับขอบคุณอนาเป็ดมากเลยครับสำหรับการตอบคำถามนี้ครับผมขอบคุณครับอาล่ะฮะคนต่อมาครับผมเจอกับน้องแป้งของเรานะฮะโอ้โหน่ารักขนาดนี้เป็นผู้หญิงไม่กี่คนที่กล้ารับสายของพี่คำถามครับน้องแป้งน้องแป้งคิดยังไงกับคำของผู้ใหญ่ที่เขาบอกว่าคนที่ไปซื้อถุงยางอนามัยใช้เท่ากับพวกมัวเซ็กแป้งจะบอกเลยว่าปัจจุบันเนี้ยมันก็ไม่ต่างกับสมัยก่อนนะคะที่ผู้ใหญ่บางคนเนี่ยยังมีความคิดที่ยังปิดกั้นกับเรื่องเซ็กอยู่ในปัจจุบันทั้งที่เรื่องเซ็กเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ทั่วไปฉะนั้นการซื้อถุงยางมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าถุงยางเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าอ๋อถ้าฉันซื้อฉันต้องไปมีเซ็กใช่มันซื้อแล้วไปมีเซ็กก็จริงค่ะแต่ว่าถุงยางเนี่ยมันสามารถที่จะป้องกันโรคได้ถึงแม้ว่าคุณอยากจะสนุกกับเซ็กแค่ไหนถุงยางก็สามารถป้องกันโรคได้ป้องกันที่ไม่ให้เราเนี่ยมีบุตรก่อนวัยอันควรตัวแป้งเองเนี่ยแป้งเป็นผู้หญิงนะคะไม่ใช่ผู้ชายเซ็กที่ปลอดภัยต้องเป็นเซ็กที่มีการควบคุมอ่ะฉันรักฉันเชื่อใจคุณก็สามารถที่จะไม่ป้องกันได้คำนี้เจอบ่อยมากสมมติเจอผู้ชายพูดอย่างเงี้ยคิดยังไงหนูก็จะบอกว่าความเชื่อใจกับความปลอดภัยมันคนละเรื่องตอบได้ตรงประเด็นเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดการผิดพลาดอะไรขึ้นมาเขานำโรคมาให้เราหรือถ้ามีอะไรกันไม่มีการป้องกันเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนท้องแล้วถ้าท้องเราเขาไม่รับผิดชอบอ่ะสุดท้ายทุกอย่างมันจะตกลงมาอยู่ที่ผู้หญิงตาหน้าไม่ได้ค่ะว่าอ๋อแค่คุณซื้อถุงยางเนี่ยคุณคือคนที่มั่วจำไว้เสมอว่าสมมุติถ้ามีผู้ชายอยากจะมีอะไรกับเราพี่ถุงยางอนามัยเขาไม่พร้อมจริงๆแล้วอย่าไปโทษว่าอ๋อคุณไม่พร้อมไม่ซื้อไม่อะไรจริงๆผู้หญิงก็พกได้ค่ะจริงเราพกไว้ฉุกเฉินเผื่อมันต้องใช้คือเอาให้แพ้พูดเลยแป้งก็พกนะคะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้หยิบมาเราก็ต้องพร้อมเหมือนกันผู้ชายบางคนนะคะอายกับการที่จะไปซื้อถุงยางอนามัยจริงๆแล้วสมมติจะเกิดกับผู้ชายซะมากกว่าแต่ถ้าหากฟองของแป้งเนี่ยแป้งเป็นผู้หญิงที่ต้องไปซื้อแต่รู้สึกว่าเราเห็นหน้าเขาแค่ครั้งเดียวไม่เป็นไรค่ะถ้าเราติดโรคเราติดจนวันตายนั่นหมายความว่าถ้าเราไปซื้อแล้วบุ๊ดเพื่อนเราเดินผ่านพอดีไม่อายก็จะแบบห้าหกจัด ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะแป้งอยากจะแนะนำด้วยซ้ำคือแป้งจะบอกว่าแป้งเองเนี่ยเรียนการใส่ถุงยางอนามัยตอนอายุ15คือม.3มันช้าเด็กสมัยเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเปิดกว้างค่ะแป้งอยากให้ระบบเรียนของเด็กสมัยใหม่เนี่ยมันกว้างกว่านี้และสอนให้เด็กอ่ะเรียนรู้ว่าควรปรับใช้อะไรยังไงไม่ใช่ไปห้ามเด็กว่าห้ามไปมีอะไรกันก่อนวัยอันควรเราไม่สามารถทำความคิดใครได้แต่เราสามารถชี้แนวการป้องกันให้เด็กได้ถ้าเราแบบแนะนำเขาอ๋อการใส่ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันได้เท่าไหร่การกินยาคุมได้เท่าไหร่การกินยาคุมฉุกเฉินใช้ได้เมื่อไหร่ดีกว่าไปห้ามเขาเพราะเราไม่มีวันห้ามเขาได้ค่ะเป็นคำตอบที่ถือว่าดีมากๆเลยฮะน้องแป้งก็ขอบคุณมากๆเลยฮะสำหรับความคิดเห็นในหัวข้อนี้ครับผมก็นั่นแหละฮะจากที่สรุปไปนะฮะก็ฟังจากความเห็นหลายๆคนไปก็จะเห็นว่ายางอนามัยมันไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไรอีกต่อไปแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้องผู้หญิงหรือน้องผู้ชายจะพกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดเว้ยคือการพกถุงยางอนามัยมันไม่ได้แปลว่าเราอะมั่วเซ็กเว้ยทีนี้ใกล้วันวาเลนไทน์แล้วทุกคนเนี่ยคลิปนี้ก็เลยต้องออกมาพูดประเด็นนี้เพราะว่ารู้หรือไม่ว่าประชากรเด็กไทยเรานะฮะมีอัตราการท้องในวัยเรียนเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงอย่างมากๆเลยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมดีๆมาแชร์ฝากทุกคนนะฮะก็คือ Forward Loveฟอร์มสติ๊กเกอร์นั่นเองนะฮะก็สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมนะฮะได้ในเพจเลย Love Care Station นะฮะซึ่งเพจนี้นะฮะคือไม่ได้มีกิจกรรมอย่างเดียวก็คือจะบอกว่าสำหรับใครที่มีปัญหาหรือว่าไม่กล้าไม่รู้จะไปปรึกษาไปถามใครดีเกี่ยวกับเรื่องเพศหรือว่าเป็นปัญหาวัยรุ่นหรืออะไรพวกนี้นะฮะทักไปถามในเพจนี้ได้เลยนะฮะสามารถคุยได้ทุกเรื่องแฟนเรื่องนั่นเรื่องนี่คุยได้นะฮะเขาก็จะให้คำปรึกษาที่ดีกับน้องๆไม่ต้องอายน้องๆต้องเข้าใจว่าตอนนี้ยังมีหน่วยงานหรือว่ามีพี่ๆหลายๆคนนะฮะที่ยังอยากที่จะให้ความช่วยเหลือน้องๆอยู่น้องๆไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแน่นอนครับผมกิจกรรมนี้นะฮะของเพจLove Care Station นะครับมีแจกสติกเกอร์ด้วยเดี๋ยวพี่หมอทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปให้สุดท้ายคือก็คงจะเน้นย้ำเรื่องว่าการมีเซ็กไม่ผิดครับแต่ว่าการมีเซ็กที่ปลอดภัยต่างหากคือเรื่องที่ถูกต้องโอเคถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยพี่หมอปล่อยคลิปทุกวันพุธเวลา 5:00 น.แล้วก็วันเสาร์ตอนเที่ยงครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ